ันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาแชร์ How to ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแบบไม่จำเจอัพคะแนนสอบภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าหลังจากที่ฟ้าได้ไปเตรียมสอบมานะคะทําให้รู้ว่าคําศัพท์เนี่ยมันสําคัญแค่ไหนมันแบบว่ามีผลต่อคะแนนเรามากแค่ไหนนะคะแล้วก็ฟ้าได้ทริคดีๆแบบในการจําอ่ะหลังจากนั้นคือฟ้าจําคําศัพท์ได้มากขึ้นเยอะมากๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการที่เราจะจำศัพท์ได้เนี่ยเราต้องเห็นคำศัพท์บ่อยๆใช่ไหมฟ้าก็จะทำเป็น vocabulary board แบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าบอร์ดกระดานอะไรแบบนี้แล้วก็ซื้อหมุดมานะคะมาแปะๆๆแบบนี้ก็ขั้นตอนการทำของฟ้านะคะก็คือเราจะมีสมุดเล่มนี้ไว้จดศัพท์ก่อนแล้วก็หลังจากที่เราจดในนี้ไว้รอบนึงแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนใส่พวกกระดาษที่เป็นเมโมแบบนี้มันก็จะเขียนได้ประมาณแผ่นละ15คำนะคะแล้วก็เอามาเขียนแต่ละวันเนี่ยก็ค่อยๆใส่ไปทุกคนอันนี้เห็นน้อยๆนะก็จะซ้อนๆๆคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีเยอะมากเพราะว่าเนี่ยซ้อนๆไว้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีที่เราเพิ่งค้นพบแล้วมันเวิร์กมากเพราะว่าฟ้าไม่ใช่คนที่แบบว่าสามารถท่องศัพท์ได้จากการอ่านหนังสือศัพท์แล้วแบบแค่อ่านผ่านๆไปอย่างเงี้ยคือแบบมันทั้งจําไม่ได้แล้วมันก็น่าเบื่อด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเราเขียนใช่มั้ยแล้วเราก็แปะไว้เวลาเราแปะไว้ที่ผนังห้องเวลาเราเดินผ่านไปผ่านมาหันไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมีแบบช่วงที่แวบไปจำได้แล้วกระดาษโน้ตที่ฟ้าใช้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตที่มีช่องข้างหน้าแบบเนี้ยเวลาที่เราจำคำไหนได้แล้วนะคะเราจะได้มาจดมาติ๊กได้นะคะดีจริงๆเราหมดกระดาษแบบนี้ไปประมาณ2แพ็คแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นเล่มจดศัพท์หลักของเรานะคะเราก็จะแบ่งเป็นโซนนะนี่เราจะจดทีละ15คำแบบนี้เป็นจึ๊กๆอย่างเงี้ยค่ะจึ๊กๆเขียนมาแบบถึง 1,400 พอเราจะขึ้นบอร์ดเราก็จะมาเขียนใส่เป็นกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็ติ๊กคำที่เราจำได้แล้วพอครบ5แผ่นเนี่ยเราก็จะเอามารวมเป็นแถวหนึ่งพอดีแบบนี้นะคะสำหรับใครไม่มีบอร์ดหรือว่าไม่มีกระดาษเล็กๆนะคะเราก็สามารถใช้กระดาษ A4 ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าฟ้าเนี่ยก็เขียนในกระดาษ A4 ด้วยนะคะอันเราก็หมดกระดาษ A4 ไปนี่คือจะหมดแพ็คที่2แล้วนะคะเพราะว่าเราก็เขียนย้ำไปทุกคนก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้จะเขียนขึ้นบอร์ดอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเป็น2แผ่นนี้ละกันแล้วก็จะเขียนหัวข้อแล้วก็แบ่งกระดาษ A4 เป็นแบบ3ช่องค่ะเอาศัพท์มาเนี่ย1แถวแล้วก็อีก2แถวที่เหลือเป็นการทวนเขียนศัพท์นั้นซ้ำๆจนกว่าเราจะจำได้นะคะก็จะทั้งหน้าเนี่ยก็จะจริงๆก็จะมีศัพท์แค่เป็นแถวแรกแต่ว่าเขียนซ้ำนั่นเองนะคะวิธีที่สองนะคะสำหรับคนที่จะเตรียมสอบเนี่ยต้องการคำศัพท์แบบเยอะๆๆๆนะคะก็การที่เรามีหนังสือพวกแบบนี้ไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็แบบว่าเฮลฟูลมากๆเลยนะคะบางทีอ่ะเราจะไม่ต้องมีเยอะขนาดนี้ก็ได้เราจะมีพวกเล่มโวแคปอะไรไว้นะคะเช่นอย่างเงี้ยมันจะแบบรวมคำศัพท์ที่เราไม่ต้องไปหาคำศัพท์จากไหนไกลเราสามารถมาแบบทบทวนได้ในนี้เลยสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อหนังสือแบบนี้นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปดาวน์โหลดข้อสอบมาทำอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นการฝึกฝนมันก็ทำให้มีโวแคปนะคะผ่านตาเรามากขึ้นมันก็จะทำให้แบบเฮ้ยคำนี้เราเคยเจอแล้วคำนี้เราก็เคยเจอแล้วแล้วก็เจอบ่อยๆแล้วมันก็จำที่ดูคะแนนตอนแรกๆที่เราทำทุกคนดู24เต็ม50อะไรอย่างเงี้ยตอนแบบโหกลางปีอะทุกคนอ่ะแล้วพอมาช่วงหลังๆช่วงสิ้นปีนะคะก็คะแนนเริ่มโอเคขึ้นแล้วแบบ23เต็ม25อะไรแบบนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำเยอะๆอะคะแนนมันก็อัพขึ้นจริงๆนะอันนี้53เต็ม60อะไรแบบนี้56เต็ม60ที่3นะคะก็คือการใช้แอปตัวช่วยในการท่องศัพท์นั่นเองสำหรับใครที่รู้สึกว่าการที่ต้องมานั่งจดนั่งเขียนเองเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์มันไม่เหมาะกับเรานะคะวันนี้ฟ้าก็มีแอปที่เป็นตัวช่วยในการท่องศัพท์มาแนะนำค่ะนั่นก็คือแอปโมชินั่นเองนะคะก็จะเป็นแอปตัวช่วยในการท่องศัพท์ที่เขารวบรวมคำศัพท์ไว้ให้เราถึง 4,000 คำเลยก็อันนี้นะคะเราไม่ต้องยุ่งยากไปหาอุปกรณ์หรือว่าหาคำศัพท์เองเลยแอปโมชินะคะก็จะเป็นแอปที่ช่วยให้เราจำคำศัพท์ไ
ได้โดยมีการใช้วิธี Spaced Repetition นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ประวัติการเรียนของเรานะคะแล้วก็เขาจะมีคำศัพท์ให้เลือกเรียนถึง5หลักสูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยๆให้เราได้เลือกเรียนแบบว่าสะดวกมากๆเลยนะคะพอเราเข้าแอปไปแล้วนะคะคือจะมีเสียงเพลงน่ารักน่ารักแล้วก็เราสามารถเข้าไปเลือกหลักสูตรที่เราอยากเรียนได้แล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามแบบว่าหมวดแคททิกอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถเลือกเรียนได้เลยแบบนี้นะคะมีคำศัพท์พื้นฐานนะคะ 1,000 คำแล้วก็ยังมีหลักสูตรต่างๆอีกนะคะรวมแล้วนะคะก็จะมีประมาณถึง 4,000 คำเลยแล้วก็บางคนอาจจะอยากได้คำศัพท์เพิ่ม แบบในชีวิตประจำวันหรือว่าจะเตรียมตัวสอบ IELTS สอบโทอีกอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกหมวดได้ตามวัตถุประสงค์เลยนะคะ assertiveพอเราได้เรียนไปแล้วนะคะทางแอปก็จะคำนวณเวลาทองให้เราค่ะเวลาทองเนี่ยก็คือเวลาที่สมองเรากำลังจะลืมคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะคะและทางแอปเนี่ยเขาก็จะแบบรีบส่งแจ้งเตือนมาให้เราเลยว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราควรจะเข้ามาทวนแล้วนะก่อนที่เราจะลืมคำศัพท์นั้นไปค่ะนี่ก็เป็นฟีเจอร์พิเศษของแอปโมชิโมชิที่ใช้วิธี spaced repetition นั่นเองค่ะ spaced repetition ก็คือการเว้นระยะเวลาของการทำซ้ำเวลาเราเรียนอะไรก็ตามนะคะเราก็จะจำได้ดีในช่วงแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งมันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลืมไปตามเวลานะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราใกล้จะลืมเราก็เอากลับเข้ามาทวนอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะทำให้เราจำได้ดีขึ้นนั่นเองเราแค่ต้องสละเวลา 10-15 นาทีในการเรียนคำศัพท์ในแต่ละวันโดยที่ไม่ต้องพกสมุดหนังสือแบบไปท่องอะไรให้ยุ่งยากเลยเพราะว่าภายในแอปนะคะเขาก็จะมีแฟลชการ์ดแบบว่าน่ารักน่ารักให้เราเข้าไปท่องเข้าไปแบบว่าไปทบทวนอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะและเขาก็ยังติดตามผลการเรียนของเราด้วยนะคะว่าเราจำศัพท์ไปได้เยอะแค่ไหนแล้วจำได้แบบอยู่ในระดับไหนโดยจะมีหน้านี้นะคะที่แบ่งเป็น5ระดับจัดตั้งแต่ศัพท์ที่เรายังจำไม่ค่อยได้ไปจนถึงศัพท์ระดับ5ที่แบบว่าเราจำได้แม่นมากๆแล้วด้วยนะคะในแอปเขาก็จะมีคำศัพท์ให้เลือกแบบหลากหลายมากแล้วเป็นคำศัพท์ที่คล้ายกับในข้อสอบจริงๆเลยแบบเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยเราก็จะเจอคำพวกนี้ก็คือแบบว่าเป๊ะมากๆเลยนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็ง่ายแสนง่ายค่ะเพียงแค่เพื่อนเข้า App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโมชิโมชิแบบนี้นะคะน้องก็จะขึ้นมาแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยส่วนวิธีที่4นะคะก็คือเป็นวิธีที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือการที่เราดูสื่อหรือว่าอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่แบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าการที่เราอยากฝึกภาษาของเขาแล้วก็ควรที่จะซึมซับหรือว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะคะแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการดูพวกสื่ออะไรต่างๆนั่นเองคนที่ไม่ชอบดูหนังเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปฝืนดูหนังที่มันเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถแบบเราเลือกดูอะไรที่เราไม่ต้องฝืนแบบให้เราแฮปปี้ที่จะดูอ่ะไม่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยที่เราต้องมาดูเนี้ยเพราะว่าเราต้องการจะแบบจะตั้งใจเรียนคำศัพท์นี้นะคือให้เลือกจากสิ่งที่เราเอนจอยอย่างสมมติไม่ชอบดูอะไรเครียดๆอย่างเงี้ยฟ้าก็จะชอบดูเป็นแบบว่าการ์ตูนอะไรอย่างงี้นะคะใน Netflix เนี่ยมันก็จะมีพวกบาร์บี้หรือว่าอะไรอย่างงี้ใน Disney ก็ได้ฟ้าก็จะชอบดูแบบ Phineas and Ferb อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคือชอบเป็นคนที่อินหนังแบบคริสต์มาสใช่ไหมใน Netflix ช่วงนี้ก็จะมีแบบอะไรที่คริสต์มาสเยอะมากแล้วมันจะแบบ enjoy อ่ะถ้าเป็น Netflix เนี่ยก็จะแนะนำเป็นพวกบาร์บี้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ชอบดูบาร์บี้เนี่ยมันก็จะมีพวกการ์ตูนอย่างอื่นอยู่นะก็แบบสนุกเหมือนกันที่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะถ้าเป็นในดิสนีย์นะคะเราจะชอบดู Phineas and Ferb มากอันนี้คือแบบดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย Too, I was thinking, you know, after you girls are done here, maybe we could... Let me out! Phineas, you are so busted! มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เครียดเลยนะคะเป็นดูง่ายๆชิลๆแล้วเขามีหลายซีซั่นมากๆเลยคือเราสามารถไปเลือกดูได้แล้วช่วงนี้หนังคริสต์มาสใน Netflix ก็คือเยอะมากแล้วก็แบบดีมากเลยคือชอบมากนะคะก็ไปไล่ๆดูกันได้นะและนี่ก็จะเป็นวิธีที่ฟ้าใช้จริงๆนะคะคือจะบอกเลยว่ามันแบบได้ผลจริงๆนะแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะต้องไปปรับให้มันเข้ากับตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันเป๊ะๆแต่ว่าจะบอกเลยว่าการที่เรามีคลังศัพท์ในหัวมากขึ้นมันทำให้เราแฮปปี้กับการทำข้อสอบมากขึ้นจริงๆนะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะฟ้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบแค่เป็นพื้นฐานในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเลยอ่ะทุกคนการที่เราจะไปคิดอะไรต่อได้อ่ะคือถ้าเรามีคำศัพท์มันก็ยังแบบว่าอ๋อมันเรื่องมันจะมาแนวนี้เราควรจะตอบอะไรประมาณนี้แต่พอเราไม่รู้ศัพท์อะไรเลยอ่ะคือมันจะแบบแบงค์ไปหมดเลยทุกคนเราก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะ